โอเคครับผมทุกคนก็กราบสิทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยรายการนะครับทำไมต้องไต่ตามเขาด้วยวันนี้เนี่ยเราก็ไม่อยู่ดิฮะทีวีหายเนี่ยแล้วเธอเป็นเกมหมดแล้วเธอก็ไปทุบทีวีทิ้งอะโอเคทุกคนก็เห็นพี่เวฟแล้วก็พี่ฝ้ายเกมหมดกันมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วหรือว่าดูจากชื่อคลิปแล้วนะครับผมEP นี้เป็น EP สุดท้ายวู้ตบมือเด็กระเบิดปั้นคือซีรีส์นี้นะครับผมถ้าพี่เวียจำไม่ผิดเราเล่นมาตั้งแต่น้องๆปิดเทอมซึ่งตอนนี้น้องๆส่วนหนึ่งก็พากันเปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ yeah! นะครับผมก็ดีใจกับน้องๆด้วยนะครับก็กลับไปล่ำไปเรียนกันได้นะครับผมซึ่งใจเย็นใจเย็นใจอย่าพึ่งอย่าพึ่งซึ่ง EP หลายๆ EP นะที่พี่เวฟเคยบอกว่าเราจะเล่นปิดวันที่20กันซึ่งพี่ฝ้ายเนี่ยเขาจะได้ไปเขาเรียกว่าไปฝึกงานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เวฟเกรงว่าถ้าเราไปปิดวันที่20เนี่ยพี่ฝ้ายจะเฮ้ยเพนด้าขึ้นมาไงวะลงไปพี่ฝ้ายจะไม่มีอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นกับเรานั่นเองเนาะก็เป็นข้อสรุปเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่เวฟขอจบ EP นี้เดี๋ยวเราจะมาทัวร์กันว่าเรามีอะไรในแมปแล้วฮู้คือเอาตรงๆมั้ยซีรีส์นี้นะเว้ยมันเป็นซีรีส์หนึ่งที่ผมสร้างอะไรได้เยอะมากๆซีรีส์หนึ่งเลยซึ่งบ้านหลังแรกที่เราอยู่คือหลังนี้เว้ยเธอจำได้ไหมจำได้จะมีลุงบ้าบอขายปืนอยู่ซึ่งเราก็ไม่เคยที่จะซื้อแกเลยนี่เดี๋ยวปืนหนึ่งมันแพงเกินไปปืนใช่เดี๋ยวเราเก็บของไว้ในนี้ก่อนเราจะมาจารึกทุกอย่างเอาไว้นี่ฮะเนื่องจากว่ามันเป็นธรรมเนียมพี่เวฟนี่ก็ใจเย็นๆอันนี้ก็จะระเบิดจากเดียวเลย พี่ไฟโอเคนี่ก็จะเป็นหลักๆเลยนะครับผมหมู่บ้านอันนี้ก็จะเป็นเมืองแรกใช่ไหมเธอใช่เธอยังจำวันที่เราเดินลงมาในนี้ได้ไหมเขาไม่เคยเดินลงไปนะใช่เหรอเธอเคยอย่ามาเถียงเธอเคยเดินลงมาใช่นี่ทุกคนมันเป็นดินแดนแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นห้องเก็บของของฝ้ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมีของมากมายเนื่องจากเราได้บ้านหลังนี้แล้วเราไปสร้างหลังไหนตัวเองหลังนี้ใช่ไหมหลังข้างหน้าเลยใช่เป็นหลังใหญ่เนี่ยซึ่งตอนแรกพี่เวฟคิดไว้เนี่ยเราจะสร้างชั้นใต้ดงใต้ดินอะไรกันไปคือตอนแรกอะกะว่าจะทำไปเยอะแหละแต่ว่าผมกลัวมันจะแหลกถ้ามันอยู่ตรงเดียวซึ่งห้องที่น้องๆถามหาเนี่ยคืออยุดและวางไอ้หมูอ้วนคือห้องที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะเป็นห้องนี้เนาะซึ่งมีน้องๆบอกให้ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยเนาะเพราะว่าส่วนมากเรามีบ้านหลายหลังใช่เธอเราสร้างตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมสิ่งก่อสร้างฟาร์มหรืออะไรก็ทั้งอันต่อไปเราสร้างเก็บของเลยอันต่อไปเราสร้างอะไรจำได้ไหมสร้างนี่ใช่หรอเราสร้างนู่นเราสร้างนี่หมดชอบเอาเกมหมดออกไปเอาเกมหมดออกพังจริงๆเราสร้างคอกวัวก่อนไม่ใช่หรอเราสร้างนี่ก่อนใช่หรอเราสร้างคอกวัวก่อนลืมงงแหละจริงเขาจำได้อ่ะเธอเขาจะถามนะว่าระหว่างไอ้ฟาร์มตรงเนี้ยข้างนอกแล้วก็ข้างในอะไรเราสร้างก่อนกันอันนี้เขาถามอันข้างในแล้วก็อันนี้ก็อันข้างในไหนในบ้านเหรออ๋ออันนี้สองอันนี้เธอว่ามันสร้างพร้อมกันใช่ไหมไม่พร้อมอันนี้สร้างก่อนแล้วอันนู้นค่อยอันนี้เป็นตัวเก็บข้าวก่อนแล้วเราค่อยมาปลูกเราค่อยไปสร้างข้างในโอเคนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวเราต้องพาน้องๆพากันขี่รถทัวร์ฮะ
เฮ้ยมาแรงสาบต้องฆ่ามันอ่ะเอาเดี๋ยวอย่ามึงไปมาแรงสาบตายแล้วป่ะทุกคนนี่เราจะไปขับได้แต่ทำไมนั่นน่ะเราเกมโหมดไงเราเลยขับได้เอ๋นั่นแหละโอเคตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มอ้อยนะครับที่เราไม่ได้ทำอัตโนมัติเลยแล้วก็ปล่อยละเลยมานานมากตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มแรคคูนซึ่งเรามาสร้างภายหลังฟาร์มแรกที่เราสร้างก็คือข้างล่างนี้ปะไม่ใช่ดิไม่ใช่ฟาร์มแรกที่เราสร้างคือฟาร์มงูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ฟาร์มนี้ฟาร์มนี้ฟาร์มนี้แหมเริ่มมั่วเริ่มมั่วมากเลยอ่ะเออเราสร้างฟาร์มนี้ก่อนฟาร์มนี้เสร็จแล้วค่อยไปงูใช่ไหมเออดูแลเขาสิใช่เออนี่แหละเราก็จะทำประมาณนี้เนี่ยทุกคนแอนแอนแอนแล้วก็จะมีน้องตัวเงินตัวทองเราสองตัวแล้วก็จะมีฟาร์มกระบองเพชรอังอังอังตัวเต้ได้ตาได้ตุ๊ดตุ๊ดตัวตะเต้ตะตุ๊นี่ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มแกะที่เราสร้างเธอเธอเธอโอ๊ย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 อะไรวะอยู่ๆก็คอหักคอเบี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นเขตที่เราไม่ค่อยที่มาได้ใช้งานเนี่ยผมสร้างไม่สวยเฉยๆก็จะเป็นเครื่องบินที่ขับน้อยมากแล้วก็ไอ้รถตัวนี้นี่ก็ถือว่าขับน้อยเหมือนกันนะเออรถคันนี้บอกเลยว่าขับน้อยมากฮะคือแทบจะไม่ได้ขับเลยเดี๋ยวเราต้องเอาพวกเขาไปเก็บไว้เอ็นเอี๊ยทำไมเขาเป็นคนขับรถไม่เก่งเลยเดี๋ยวเออเก่งแล้วขับแค่นั้นก็เทพแล้วนี่แล้วก็จะมีฟาร์มอ้อยแล้วก็ฟาร์มหมูที่พี่ฝ้ายไม่ได้มาผสมพันธุ์หมูไว้นะฮะซึ่งเราปล่อยปะละเลยหมูแม็กใช่ตัวนี้เป็นฟาร์มหมูเล็กๆแล้วก็จะมีถัดมาก็จะเป็นอาหารหมูใช่ไหมเธอใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอาหารหมูที่ว่าเรามาแทนแครอทเนาะเพราะเราไม่มีแครอทนะครับเรามีแค่นี้ละสูเธอแล้วปลาเขาเนี่ยมันทำปลาไม่น่าจะทำอะไรได้นี่เราก็จะให้อาหารหมูเพิ่มนะทุกคนลาก่อนนะน้องหมูน้อยเราจะไม่ได้เจออีกแล้วนะทุกตัวเราจะต้องไปจากที่นี่แล้วขอบคุณมากที่ความสนุกเฮ้ยใจเย็นใจไอ้แล้วมันก็มาทำพื้นเป็นรอยไหมเนี่ยไม่ใช่เขาตายเถอะนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของที่เราเคยเก็บซึ่งก็ไม่มีอะไรป่ะไปตะลุยต่อเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงตัวอะไรไม่รู้เอ็นแอนแม่มันเป็นนี่ก็เป็นบ้านหลังที่สองของเราเนี่ยฮะเราจะไม่พาทุกคนเข้าไปดูแล้วกันน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คุ้นตามากๆด้วยเออหลายคนที่ดูซีซั่น1ยันซีซั่นสุดท้ายเนี่ยผมพูดตรงๆนะเฮ้ยน้องๆอาจจะจำแบบทุกซอกทุกมุมของที่นี่ได้เลยก็ได้แล้วก็จะมีนี่ทางลงห้องข้างล่างเธออย่าไปยิงมันตายนะตายแล้วฮะยิงตัวอะไรสเกลิตันไม่ได้ทุกคนเราต้องใช้อำนาจมืดข้ามีอำนาจมืดในมืออะไรฮึฮึอะไรอะไรจะแข่งวะล่ะเธอจะแข่งวะล่ะเธอจะแข่งวะล่ะตัวนี้ก็จะเป็นกงหมีลาก่อนนะน้องหมีถ้ามีโอกาสพวกเราทุกตัวจะได้เจอกันอีกแต่ฉันว่ามันคงไม่แหละฉันขอให้พวกนายโชคดีนะเพื่อนเสือดำด้วยอย่าไปปล่อยให้เปรมใช้มันล่าเลยหัดล่าพวกมันซะบ้างออกมาจากวากันดาเดี๋ยวนี้วากันดาคืออะไรอย่ารู้เลยนี่ตรงนี้ก็จะมีกรงแพนด้านะครับแล้วก็จะเป็นกรงหมีน้ำตาลอุ้ยที่แบบมีหมีเยอะมากพี่ฝ้ายไปหามาจำได้จำได้ไปเดี๋ยวเราจะมาสำรวจสำรวจพื้นที่ของหมู่บ้านเราให้มันเสร็จตามมาเร็วอีหนูน้อย
ขี่ตามถนนด้วยนะนี่แล้วเราก็จะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งที่เรามาสร้างทีหลังแต่ก่อนจะเป็นป่าแบบว่ารกมากใช่ตรงนี้จะเป็นป่าที่แบบป่ารกมากแล้วก็มาถางนะครับแล้วก็จะมีโกคาร์ทมอเตอร์ไซค์2คันมีคอกแมวมีคอกแพะแล้วก็จะมีหมีเฝ้าแพะอยู่ตรงนี้1ตัวแล้วก็จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายนี่เลยเย้บ้านของเขาอีกยังไม่สุดท้ายบ้านของเธอเขาไม่นับเชิงอนบ้านเธอมันมันเอาของไว้ในตัวเลยไหมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านหลังสุดท้ายแล้วที่ก็จะเป็นต้นไม้เห็นความจารึกนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูมุมบนไว้ทุกคนแล้วก็เราจะมาปรับเป็น16โอ้พระเจ้านี่ก็จะเป็นบ้านหลังใหม่นี่คือบริเวณทั้งหมดของบ้านของเรานะฮะที่เราสร้างมันเอาไว้ตั้งแต่น้องปิดเทอมตรงนั้นด้วยแล้วตอนนี้ก็เปิดเทอมเรียบร้อยเย้มาถึงเส้นทางเดี๋ยวนะเราต้องทำไอ้นี่เราต้องทำไอ้นี่ทุกคนเราจะทำเป็นอนุสรณ์นะครับผมไว้สำหรับเราจะใช้คำว่ายังไงดีเธอมาถมดินตรงนี้ให้หน่อยเราจะใช้เป็นอนุสรณ์นะครับแป๊บนึงนะพี่เวียขอเสิร์ชก่อน12ไทม์หรอตรงไหนอ่ะ12ทาอ่า TP มาหาเขาสิเดี๋ยวแล้วเราต้องมาท่าอนุสรณ์อยู่ไหนเออวางไปเธอปิดยังเนี่ยแล็บโอเคโอเคได้เราต้องมาสร้างอนุสรณ์เพื่อให้ทุกคนมายินดีเว้ยเออยินดีกับการจบซีรีส์ของเราเว้ยเธอจ้าอ่ะปิดถมทำเวทีดิทำเวทีดิเราต้องมีเวทีแล้วเราก็ต้องมีแขกรับเชิญไว้นี่วะชื่อมันผมไปดูจากYouTube มานะครับไม่รู้ว่าจะเขียนถูกหรือเปล่านะฮีโร่บายแบบไม่ใช่ฮีโร่บายไม่มางานนี้ไอ้เดี๋ยว ไอ้มอนมึงใช้สกินอะไรเนี่ย ทำไมมอนมันเป็นสกินดีเฉยเลยเป็นสกินผู้หญิงอ่ะ What เออนั่นดิเฮ้ยไม่ได้เราเป็นแต่น่ารักดีเราต้องไปดูอีกสกินนึงเป็นหนึ่งนะทุกคนพี่ขอเสิร์ชก่อนเราไม่ได้เราต้องมีให้มาให้ครบตัวสกินพี่โบ๊ทเขาสกินเขาชื่อว่าอะไรวะผมเขียนสกินบางคนไม่ออกอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเอาคนมายินดีทำนี่ดิเธอทำไอ้นี่ไงไอ้ที่เอาไว้เวทีอ่ะนี่อะฮ่าตรงไหนมีคนมาร่วมยินดีไหมอะโถเดี๋ยวมีอีกสกินหนึ่งอันนี้น่าจะได้เป็นสกินของพี่เฟรมปะพี่เดี๋ยวของพี่เฟรมค่อยว่ากันไว้ทุกคนเราขอคนนี้ก่อนคนนี้เป็นคนหนึ่งเลยนะที่เขาช่วยผมตะไม่เอากับนี่เขาต้องด่าตัวเองยังไงเนี่ยอะไรแล้วก็มันไม่รู้เนี่ยวีทีงูงูเนี่ยเออเนี่ยแค่นี้มันจะยากตรงไหนอยู่เนี่ยเอามันให้มาใส่เนี่ยวีทีเนี่ยเราจะต้องทำวีทีในการปิดซีรีส์นะเว้ยไม่ใช่มาไล่ผู้คนเดี๋ยวคนก็แห่ออกจากงานเราหมดหรอกเนี่ยคนนี้นะครับผมเป็นรุ่นพี่ที่ให้ความรู้หลายๆอย่างนะครับที่เขาถามอะไรมีปัญหาอะไรก็ถามเขาคนเดียวอ่ะเออทั้งแก๊งอ่ะมันก็คือวิสาร์ดเฟิร์สอันนี้มันทำอะไรเนี่ยทำทางขึ้นไงจะ เดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยทางขึ้นที่ไหนเขาไปขึ้นหน้าเวทีเขามีแต่ขึ้นข้างเวทีจะบ้าเหรอเธออาจจะฟุ้งฟิ้งไอ้ที่เล็กไปอ่ะมันเออไงก็ขยายให้หน่อยแขกรับเชิญเรามาเยอะเราจะใครมาอีกวะทุกคน
ันจะต้องมีคนมาอีกเยอะเลยอ่ะพี่เฟรมดิพี่เฟรมชแนลพี่เฟรมชื่ออะไรวะพี่เฟรมมันขึ้นวอเตอร์เฟรมอะไรไม่รู้เฟรมไมน์คราฟต์เอออ่ะนี่เจอละเราจะลองเสิร์ชชื่อพี่เขาเนี่ยว่าจะได้สกินเขามาหรือเปล่าแต่พวกเขาส่วนมากจะไม่ใส่สกินตัวเองเอาไว้นะฮะไม่รู้เป็นหาอะไรพวกมันอ่ะคุณตีนอ่ะนี่เสิร์ชไปได้ไหม เนี่ยมันใส่สกินกันไว้อย่างเงี้ยพวกพี่เฟมเนี่ยไอ้ม่อนด้วยใส่สกินอะไรกันไม่รู้โอ้โถเอ้ยเสื้อตำแตงเราหรือมีใครมาอีกวะต้องมีใครมาอีกเราจะเชิญแขกที่อันนี้คือไมค์ในดัดนะในไมค์โอเคโอเคนี่ก็เริ่มมีประชากรอันนี้ถามว่าเป็นใครนะครับผมซึ่งเป็น ID แท้อันนี้นะ BNMAS147 เป็น ID แท้อันแรกที่ผมซื้อเองตอนเด็กแล้วผมขายให้กับน้องคนหนึ่งไปไม่รู้ว่าเป็นน้องหรือเป็นเพื่อนแต่ว่านานมาก5ปีก่อนน่าจะได้นะครับรหัสนี้เป็น ID แท้ที่แบบซื้อมานานมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ขายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไม่รู้ว่าน้องคนที่เขามีรหัสผมเนี่ยเขายังมีอยู่หรือเปล่าเออนะแล้วเธอนะใช่ใช่ครับนี่วิสาดเฟิร์สแหละเอ้ยพิษสองทามวะมึงแง มีใครอีกทุกคนเราต้องมาให้หมดแก๊งพี่โบ๊ทเนี่ยผมไม่รู้จักชื่อเขาว่ะเออเดี๋ยวเราต้องพิมพ์ไปในเสิร์ชใน Google พี่เวทขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะทุกคนMinecraft สกินนักคาสเกมไทยเออต้องพิมพ์ไปอย่างนี้เลยเสิร์ชไปนี่ไม่แมปใหม่ไหนอะโอ้โหไม่ยาวเชียสกินไทยเหรอมันไม่มีบอกเลยว่ะทุกคนแหมมันไม่มีอ่ะมันไม่มีใครเลยว่ะเธอแต่ว่ามันมีสกินเยอะมากเลยนะเออจ้ายักษ์เขียวช่างมันเราเกมโหมดแล้วโหดเฮ้ยเธอดูข้ามมันได้มั้ยหยุดถอยเธอไม่จำเป็นที่จะต้องไปฆ่ายักษ์เขียวเขาจะเสกลูกน้องออกมาฆ่ามันเองเขาจะให้คนที่ไปฆ่ามันเนี่ยก็คือไอ้คนนี้เลยใครวะเฮ้ยทำไมมันคุ้นไอคนนี้เนี่ยจะอย่าเพิ่งเขาจะทำให้เธอเนี่ยฆ่ามันเว้ยโดยการใช้ดาบวิ่งแล้วก็เราจะมาตั้งฆ่าบีไฟฆ่ามันกันนี่คืออะไรไม่ใช่ต้องเป็นตัวจีฮึบฆ่ามันมันตายแล้วอยากเธออยากใจเย็นสิแหมเขาตั้งค่าผิดเล็กน้อยเธออย่าพึ่งเอออย่าพึ่งรีบดิเธอเอ๊ะนี่ก็รีบอย่างเดียวเลยเว้ยชิดเฮ้ยเดี๋ยวประเดี๋ยวเขาตั้งค่าอยู่ให้มันใช้ปาซูก้าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับยัดกันแล้วครับร่างแย่ของพี่ไฟครับผมฟันเลยครับผมเอ้เอาเว้ยเอาเว้ยไฟเรียบร้อยโอ้โหยังโหดต้นไม้ปลาไปครึ่งแมปมันฆ่าใครอ่ะมันฆ่าสลามโอ้มึงฆ่าเนาะนี่คือการร่วมวิธีที่สุดยอดมากมาเธอไปยืนข้างล่างเลยยืนข้างล่างเดี๋ยวเขาจะมีรางวัลให้เธอด้วยเป็นโล่รางวัลเย่โอ้โหคนมาเยอะเขินจังเลยอ่ะมันเลยไปไหนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไมค์ก่อนเอาเป็นไมค์นี้โอ้ไมค์เผาปากพอดีเอ้ยงั้นเอาเป็นนี่เอาเป็นนี่ไม่วางไม่ได้ว่ะสวัสดีมิดล็อกแฟนเพลงทุกท่านไม่ใช่ละขอกราบสวัสดีนักแคสเกมหลายๆท่านนะฮะ12ทามกราบฟรีเฟรมแล้วก็วิสาร์ดเฟิร์ส
อีได้รับไอเอ้ยมึงขึ้นมาประกาศเถอะโอเคเงียบก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่คอยอยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดโดยเฉพาะวิสาร์ทเฟิร์สขอบคุณสำหรับเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะพี่ขอบคุณในการทำชาแนลดีๆอย่างนี้ขอบคุณมากแล้วก็รางวัลนี้นะครับผมเป็นรางวัลที่ผมอยากจะขอบคุณคนคนหนึ่งเป็นหนึ่งเดี๋ยวทำคนคนนั้นขึ้นมาก่อนเขาคือนี่เราต้องขอบคุณคนนี้เขาคือ FC ของเรานั่นเองขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามเราแล้วก็ดูคลิปของเรามาเลยตลอดปิดเทอมนี้ผมหวังว่าพวกคุณจะตั้งใจเรียนนะแล้วก็ดูคลิปผมด้วยโอ้โหนี่ใส่ชุดเกาะให้อย่างเท่เลยผมมีรางวัลตัวหนึ่งเป็นรางวัลตุ๊กตาทองผมจะมอบให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยเขาอัดคลิปมากับผมโดยตลอดแต่ว่ามันคือตัวแทนแห่งสันติภาพของ FC ทุกๆคนแล้วก็ของเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างนะครับจะไม่มีรางวัลนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีเขาแล้วก็ FC ของเรานั่นเองขอบคุณ FC ที่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแยะช่วงแรกก็อาจได้อ่านช่วงหลังๆไม่ได้อ่านขอโทษด้วยโอเคทุกคนผมขอเชิญทันดราตัตตรตัตตตัตตาไฟครับผมเย้ขึ้นมารับรางวัลหน่อยเฮ้ยอย่าข้ามแมลงไม่ดีมีอะไรจะกล่าวถึง FC มั้ยมีอะไรจะกล่าวถึง FC มั้ยกราบขอบคุณเฮ้ยเอารางวัลแล้วรีบลงไปไปไหนเขาไปไหนไปอะไรอ่ะเขามาไปเดี๋ยวฟันทิ้งเลยไปไอ้แมลงนี่ก็เก๋กะเหลือเกินไปเลยไปคุณจะไรขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเราจะมาทำการประกาศปิดงานทุกๆอย่างเกี่ยวกับวันนี้โดยการเราจะมาทำการยิงธนูปิดงานใช่เราจะมายิงธนูปิดงานกันซึ่งขั้นตอนในการปิดงานของเราเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราต้องให้เกียรติแด่เขามากเลยนะครับเราจะมาทำเล่นไม่ได้นี่ขั้นตอนการปิดงานไว้เธอทำอะไรเนี่ยอ้าวยิงธนูไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงจะยิงธนูมันคือการปิดงานของเราที่ดีคุณดึงนะขอเอาถังน้ำก่อนเธออย่าเพิ่งทำอะไรนะ no ไม่ทำแล้วก็ปุ่มนี่อะแล้วก็ธนูนี่เลยเราต้องยิงจากตรงนี้เราคนจริงขอบคุณทุกท่านเราจะมาทำการปิดงานด้วยการยิงไอ้สิ่งนั้นนโมตัสสะภะคะวะโตเราจะยิงแค่100นัดเท่านั้นถ้าไม่โดนแล้วไปฟิลเดอร์ผมว่ามันจะได้ปะวะสั้นเฮ้ยไม่ได้โอเคเอาไปเดี๋ยวขึ้นสูงอีกไปเอ๊ะวู้เป็นการดับไฟที่เราเริ่มต้นแล้วก็ขอบคุณนะครับผมโอเคก็คลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสำหรับช่วงที่ปิดเทอมมาตั้งแต่แรกเนาะก็ตอนนี้เราได้เปิดเทอมที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอดูซีรีส์ใหม่นะครับผมพี่เวฟก็ลงคลิปตลอดซึ่งจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยพี่เวฟคิดว่าพี่เวฟน่าจะอัดคลิปแค่วันละคลิปส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะลงให้วันละ2คลิปซึ่งเวลาในการลงคลิปก็จะเป็น16นาฬิกานะครับผมก็คือ4โมงเย็นน้องๆเลิกเรียนกันเป็นต้นไปใช่เราจะลงคลิปเนาะสนุกได้เลยใช่แล้วใช
ใช่แล้วก็มีสัญญานะครับผมว่าจะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมโอเคยังไงก็กดติดตามกันด้วยบ๊ายบายไปแล้วเจอใหม่ซีรีส์หน้าซีรีส์นี้สวัสดีครับไปแล้ว